วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแล้วพลังประชารัฐสั่งสอนณัฐพลทีปสุวรรณให้รู้จักประมาณตนคะแนนไว้วางใจของนายณัฐพลทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มา258ในการลงมติเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์นั่นแหละคือสงครามสั่งสอนอาจจะห่างไม่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากพรรคเดียวกันได้มา263แต่ห่างอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับ274ของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ามองจาก10รัฐมนตรีด้วยกันอันตกเป็นเป้าหมายของการอภิปรายทั่วไปรู้กันอยู่อย่างเด่นชัดว่าคะแนนไว้วางใจของนายณัฐพลทีปสุวรรณเป็นที่โลยิ่งเทียบกับ3คนจากพรรคพลังประชารัฐยิ่งรั้งท้ายคะแนนไว้วางใจที่นายณัฐพลทีปสุวรรณได้มาอย่างนี้อาจไม่ถึงกับทำให้ต้องมีการปรับครม.อย่างฉับพลันทันใดแต่หากปรับเมื่อใดก็อาจต้องโดนเมื่อนั้นต้องยอมรับว่าการดำรงอยู่ของนายณัฐพลทีปสุวรรณมีความเด่นชัดว่าเป็นการดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นตัวแทนของใครบทบาทเด่นก็คือบทบาทกปปส.อาจมีส่วนอย่างสำคัญในการหนุนเสริมการเคลื่อนไหวในการชัตดาวน์กรุงเทพมหานครร่วมกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อเดือนมกราคม2557แต่ก็ไม่ได้ไปกับนายสุเทพเทือกสุบรรณตรงกันข้ามหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557นายณัฐพลทีปสุวรรณและพวกโน้มเอียงมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามากกว่ากระทั่งได้เป็นบัญชีรายชื่อหมายเลขหนึ่งในพรรคพลังประชารัฐกระทั่งกลายเป็นแคนดิเดตหนึ่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแต่เมื่อพลาดหวังก็ยังได้รับการตอบแทนด้วยตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วนายณัฐพลทีปสุวรรณพลาดตอนไหนจังหวะพลาดอย่างแรงของนายณัฐพลทีปสุวรรณเมื่อเขาแสดงความจริงใจที่จะเข้าไปมีบทบาทในการชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรู้ทั้งรู้ว่าผู้ใหญ่เตรียมคนไว้แล้วนั่นก็คือเตรียมตำแหน่งนี้ไว้ให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาซึ่งเพิ่งเกษียณจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหมาดใหม่แต่นายณัฐพลทีปสุวรรณเห็นว่านางทยาทีปสุวรรณเหมาะสมกว่าต้องยอมรับว่าไม่ว่านางทยาทีปสุวรรณไม่ว่านายณัฐพลทีปสุวรรณล้วนเติบใหญ่มาจากพรรคประชาธิปัตย์และมีฐานทางการเมืองอยู่ในกรุงเทพมหานครนางทยาทีปสุวรรณเคยเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยซ้ำกระนั้นท่วงทำนองการเสนอชื่อนางทยาทีปสุวรรณโดยนายณัฐพลทีปสุวรรณนั้นมากด้วยความมั่นใจในพลานุภาพแห่งตนมองข้ามความหมายของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอย่างเย็นชาคะแนนไว้วางใจ258จากที่พรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่โดยพื้นฐาน278ของนายณัฐพลทีปสุวรรณจึงเป็นรูปธรรมอันจำหลักหนักแน่นในทางการเมืองเท่ากับการเล่นกันเองเท่ากับเป็นการประจานให้รู้ว่าแท้จริงแล้วน้ำหนักของนายณัฐพลทีปสุวรรณในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันโดยเฉพาะในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันเป็นอย่างไรในที่สุดแล้วนี่ย่อมเป็นสงครามสั่งสอนในทางการเมืองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ